ตอนนี้โบสถ์เรามีความเป็นอินเตอร์นะฮะมีภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะฝึกภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะไปในกลุ่มนี้ได้นะครับพี่น้องหันไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเช้าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างข่าวประเสริฐคือสันติสุขของพระคริสต์นั้นเราเป็นคนที่นำสันติสุขไปให้คนอื่นใช่ไหมครับเมื่อเช้าขณะที่อธิษฐานรุ่งอรุณอยู่เนี่ยพระเจ้าก็พูดในใจบอกว่าเราต้องเป็นคนที่นำสันติสุขไปในชุมชนในเพื่อนบ้านของเราเราไม่ควรจะนำความทุกข์ไปให้เขานะครับ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะนำสันติสุขแล้วก็การชื่นชมยินดีความรักของพระเจ้าไปให้เพื่อนของเราใช่ไหมครับงั้นเราช่วยหันไปบอกคนข้างสักหน่อยว่าวันนี้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านนะเอเมนสันติสุขอยู่ไหมไม่ใช่ดาราสันติสุขนะสันติสุขก็แก่แล้วนะครับนั้นเนี่ยแต่สันติสุขในตอนนี้หมายถึงข่าวประเสริฐหรือสิ่งดีที่พระเจ้าให้กับเราในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอต้อนรับพี่น้องในเช้าวันนี้ด้วยความรักของพระเจ้าเช้าวันนี้เราสามารถสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเราฮาเลลูยาเอเมนเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราให้เราเป็นการปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีใช่ไหมครับเอเมนเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีลมหายใจขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นคนมากมายรักเราและเราขอบคุณพระเจ้าแม้เราเจอกับความทุกข์ยากลำบากเพราะเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นจะสร้างเราให้แข็งแรงนะครับเช้าวันนี้จะมีโอกาสได้แบ่งปันในยากอบบทที่1ข้อ1ถึง4นะครับเวลาที่ผมเทศนาเนี่ยเราจะแสวงหาพระเจ้านะครับว่าก่อนจะเทศนาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทำงานในคริสตจักรของพระองค์พระเจ้าต้องการพูดอะไรนะครับเรียกว่า prophetic burden นะครับก็คือการมีภาระใจที่พระเจ้าจะพูดและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงกับคริสตจักรนะครับเพราะว่าคริสตจักรนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนและทำงานถ้าเราจริงเห็นได้ว่าการเติบโตคริสตจักรมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ตามเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเมื่อไหร่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยคนมากมายก็จะมาหาพระเจ้าอย่างแน่นอนและวันนี้ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมจะเทศนายากอบกับโยนาเนี่ยสลับกันนะครับในช่วงนี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะมีโอกาสได้ยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าเราจะอ่านในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ1ถึง4ด้วยกันนะครับจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นขอสวัสดีพี่น้องพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านจะได้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดๆเลยขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาชำระชีวิตของเราทั้งหลายขอทรงสร้างเราทั้งหลายให้มีคนที่ดีขึ้นเป็นคนใหม่ในพระคริสต์มากยิ่งขึ้นข้าแต่พระเจ้าอยากให้เราเดินชีวิตไปแต่ละวันโดยที่เรามีความคิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ขอให้แต่ละวันนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายมากยิ่งขึ้นขอให้ความดีงามของพระเจ้าได้ปกคลุมชีวิตของเราความรักและฤทธานุภาพของพระเจ้าปกคลุมเหนือจิตใจของเราขอชัยชนะของพระเจ้าอยู่เหนือร่างกายของเราที่ป่วยไข้ให้หายโดยอัศจรรย์พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราในเช้าวันนี้เรามั่นใจและเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหตุทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นยอมจำนนและถวายตัวเองในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในการที่จะไม่กลัวที่จะเผชิญกับความยากลำบากแต่จะมีชัยชนะเหนือความยากลำบากนั้นโดยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอธิษฐานในเช้าวันนี้
ขอพระเจ้าทรงเทพระพรลงมาเหนือพี่น้องทุกๆคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญทุกๆท่านนั่งได้ครับชีวิตในโลกนั้นก็เหมือนกับชีวิตชั่วคราวที่เปรียบเหมือนการเดินทางเวลาที่เราอายุยังไม่มากเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะผ่านช่วงวัยที่จะต้องเจอกับความยากลำบากในชีวิตเมื่อตอนที่เราอายุเล็กๆเมื่อเราตอนเรียนหนังสือเราจะเจอกับความยากลำบากคือเพื่อนแกล้งเราเราจะเจอความยากลำบากคือการเรียนของเราที่เราต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อเราโตขึ้นความยากลำบากคือทำอย่างไรเราจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้เมื่อเราเรียนจบทำงานเราก็กลัวว่าเราจะได้งานที่ดีหรือไม่เราจะประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหรือไม่เราจะทำงานได้ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อเริ่มแต่งงานมากขึ้นมากขึ้นความยากลำบากของเราคือว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทำอย่างไรดีนะครับเห็นเพื่อนหลายคนที่แต่งงานไปฉันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเพื่อนหลายคนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างแต่พี่น้องที่รักครับเวลาที่ผ่านไปเนี่ยไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเนี่ยอายุของเราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เข้ามาเนี่ยแม้มันจะเป็นความยากลำบากอะไรก็ตามเนี่ยจนมาถึงอายุขนาดนึงเราจะรู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ในวัยของผมนั้นเนี่ยเพื่อนหลายคนก็ยังไม่ตายเพราะว่ายังอายุยังมากยังไม่มากนะแต่เมื่อคุยกับคนที่อายุ60บอกว่าเพื่อนหลายคนที่ประสบความสำเร็จแม้ว่ามากหรือน้อยก็เริ่มทยอยจากไปทีละคนทีละคนทีละคนแล้วเราจึงเห็นได้ว่าชีวิตในโลกเนี่ยเป็นชีวิตที่ทั้งมีความทุกข์แล้วก็มีความสุขมีความชื่นชมยินดีและมีความว่าอนิจจังพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างเราและพระองค์ทรงรู้จักเราและเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าเราจะเผชิญความยากลำบากอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาฝ่ายโลกเราก็จะคิดแบบเหมือนที่ผมได้พูดไปว่าเมื่อเรามองไปมันก็เหมือนเดิมชีวิตเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นหรือไม่เราก็ผ่านไปได้โดยกำลังของเราเองแต่ว่าการเดินติดตามพระเจ้ามุมมองความคิดของการเผชิญปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเผชิญนั้นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเพราะว่าแต่ละช่วงในการตัดสินใจของเราเนี่ยเราจะสามารถเห็นพระคุณหรือความรักของพระเจ้าหรือเห็นชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ที่ดีกว่าที่เราคิดได้และเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังแข็งแรงเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากพี่น้องครับเราสามารถผ่านช่วงวัยเด็กของเรามาได้เราผ่านช่วงวัยที่เราเป็นหนุ่มสาวหรือบางคนอยู่ในวัยที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามพี่น้องครับความทุกข์ยากลำบากมันอยู่กับเราเสมอและเช้านี้ผมอยากจะบอกว่าปัญหาจึงไม่ใช่ความยากจนหรือความยากลำบากปัญหาที่เราจะดูได้กันในเช้านี้คือปัญหาที่หัวใจของเราในการติดตามพระเจ้าปัญหาคือชีวิตภายในของเราที่ถูกสร้างขึ้นที่ยอมต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาสร้างหรือให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือให้พระเจ้าเข้ามาทำงานหรือไม่สิ่งนี้คนอื่นช่วยเราไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เราไม่สามารถไปบังคับฝืนใจคนให้เปลี่ยนจิตใจได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับชีวิตของคนได้เมื่อคนคนนั้นยอมจำนนต่อพระเจ้านั่นเป็นเหตุว่าเวลาที่พระเยซูคริสต์ถามสาวกของพระองค์ว่าจงตามเรามาพระองค์ไม่ได้บังคับพระองค์ไม่ได้ฝืนใจแต่ผู้ใดที่ตัดสินใจยอมกับพระเจ้าตามพระองค์ไปแม้ว่าเราไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นชัยชนะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของแต่ละบุคคลเสมอเช้านี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าในยากอบบทที่1ข้อ1ถึง4ที่พูดถึงว่าท่าทีของเราในการจะเผชิญกับความยากลำบากหรือมุมมองความคิดของเราในการเผชิญความยากลำบากเราควรจะเผชิญมันอย่างไรจิตใจของเราเมื่อเราเผชิญความยากลำบากในแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเรามีลูกเราแต่งลูกของเราแต่งงานแล้วเราอายุมากขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จากเราไปไหนมากนัก
เราจะเจอเป็นช่วงๆในบางครั้งมันจะเป็นความยากลำบากในสิ่งต่างๆเราก็จะไปเชิญกับสิ่งเหล่านี้เสมอและสิ่งเหล่านี้เองพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าสอนเราอย่างไรที่เราจะสามารถจะเป็นคนหนึ่งที่รักษาชีวิตของเราไปจนถึงเข้าเส้นชัยวันสุดท้ายของเราอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าวิ่งแข่งจนถึงที่สุดข้าพเจ้ารักษาความเชื่อเอาไว้แล้วมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นของข้าพเจ้ามงกุฎแห่งชีวิตเป็นของข้าพเจ้าฮาเลลูยาเอเมนไหมพี่น้องนั่นหมายความว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากให้เราเข้าเส้นชัยแต่กว่าที่เราจะเข้าเส้นชัยได้เนี่ยมันคงไม่ได้ง่ายมันคงไม่ได้ดูเหมือนว่าเอาหุ่นแบบตุ้ยนุ้ยของเราเนี่ยเข้าเส้นชัยไปได้แบบง่ายๆแต่บางครั้งก่อนจะเข้าเส้นชัยคุณต้องฝึกฝนร่างกายแข็งแรงนะต้องเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงมีคนเป็นนักกีฬาอ่อนแอน้อยมากนะครับส่วนใหญ่นักกีฬาจะแข็งแรงใช่ไหมเช่นเดียวกันความแข็งแรงในชีวิตจึงเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าอยากให้เรามีฉะนั้นความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามมันจะเสริมสร้างเราแต่มันอยู่ที่มุมมองจิตใจและความคิดของเราต่างหากอาจารย์โลฮังเชเคยมาเทศนาที่โบสถ์เรานะครับถวายตัวลาออกจากสิงคโปร์แอร์ไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็อายุ60กว่าแล้วแล้วเคยเป็นอธิการบดีในโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยที่สิงคโปร์ได้บอกว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณในชีวิตคริสเตียนมาจากการเปลี่ยนมุมมองหรือโลกทัศน์ในชีวิตการเติบโตฝ่ายวิญญาณในชีวิตคริสเตียนมาจากการเปลี่ยนความคิดมุมมองโลกทัศน์ในชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเปลี่ยนมุมมองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเปลี่ยนโลกทัศน์ของเราโดยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลถึงค่านิยมส่งผลถึงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคริสเตียนแบบผิวเผินเราไม่ได้เป็นคริสเตียนเพียงแค่มีความเชื่อเพราะว่าอยากจะให้เพียงแค่พระพรของพระเจ้าแต่เราจะเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงมีรากลึกในพระวจนะของพระเจ้ามีรากลึกในการติดตามพระองค์มีเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานที่แข็งแรงในชีวิตพี่น้องอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นในเช้าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเผชิญคือความยากลำบากความยากลำบากนี่แหละจะเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าทำให้เรานั้นแข็งแรงอันที่จริงก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าเคยทำงานบ้างแล้วก็ทำงานในบริษัททำงานในธุรกิจบ้างไม่มากนักแต่ว่าเติบโตมากับการค้าขายเนี่ยผมก็รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาค้าขายเนี่ยผมจะต้องเริ่มจากการที่ทำเล็กๆน้อยๆยกของขนของทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยได้กำไรเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะพี่น้องครับต่อสินค้า1ชิ้นเท่านั้นเนี่ยก็ยังต้องทำเลยนะเพราะว่ารวมๆกันแล้วมันก็เป็นกำไรนะครับแต่ว่าเมื่อมันเวลามันผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเติบโตขึ้นได้แสดงว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเมื่อมันเติบโตขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากรากฐานที่แข็งแรงแต่ในทางกลับกันถ้าพระเจ้าปล่อยให้เราเติบโตมันเป็นรากฐานไม่แข็งแรงนะแสดงพระเจ้าอาจจะไม่ได้รักเราแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าจึงอนุญาตให้รากฐานของเราแข็งแรงต่างหากไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ในเช้าวันนี้เห็นไหมครับเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าจึงอนุญาตให้เราผ่านอุปสรรคและปัญหาไม่ต้องบอกคนข้างนี่ไหมครับว่าเพราะพระเจ้ารักท่านพระเจ้ารักท่านพระเจ้ารักท่านเจอกับปัญหาบ้างในเช้าวันนี้งั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรที่เราได้รับการไถ่จากพระคริสต์เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่เมื่อเราเห็นว่ากางเขนอยู่ข้างหน้าเราพระคริสต์อยู่ข้างหน้าเราเราจะเดินตามพระองค์ไปเอเมนไหมพี่น้องแต่ระหว่างทางที่เราเดินตามไปเราจะเจออุปสรรคบ้างแต่สายตาเราต้องละอยู่ที่พระคริสต์การกลับใจใหม่ก็ต้องมองที่พระคริสต์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหันหลังกลับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยเราลืมมองพระคริสต์ไปนั้นแน่นอนนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องเดินติดตามพระองค์ไปฮาเลลูยา
ในพระธรรมยากอบนั้นได้พูดถึงชีวิตในฝ่ายวิญญาณมีความสำคัญการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ได้รับพระพรหรือความรอดแต่เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่ออกมาเป็นความประพฤติเป็นการแสดงออกถึงชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเมื่อตอนต้นที่ผมให้พี่น้องทักทายกันเรื่องสันติสุขในพ่ออะไรครับเพราะข่าวประเสริฐคือสันติสุขของพระเจ้าดังนั้นเวลาที่เราดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นแล้วเราไม่มีความสุขอยู่ภายในใจลึกๆของเราที่พระเจ้าประทานให้แสดงว่าข่าวประเสริฐมันไม่ได้ฝังรากลึกในชีวิตของเราถ้าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายพระโลหิตของพระองค์ได้ชำระเราทั้งหลายกางเขนเป็นการไถ่ในชีวิตของเราทั้งหลายเราจะเห็นการคืนดีและพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าลงมาในเราทั้งหลายและเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากสิ่งเหล่านี้จะขัดเกลาเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผลของความเชื่อจะต้องออกมาผลของความเชื่อมันจะออกมาเรื่อยๆในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องหลายครั้งผมรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับเวลาที่เราต้องเผชิญความยากลำบากในชีวิตเวลาที่เราไม่มีอะไรที่เราจะกินเวลาที่เรามีหนี้สินมากเวลาที่เราต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเช่าบ้านสิ่งเหล่านี้มันบีบคั้นเราเสมอบางครั้งเนี่ยแต่พี่น้องแต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เองผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ยากหรือว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเพื่อมันจะทดลองใจของเราเพื่อมันจะเป็นบททดสอบชีวิตของเราดังนั้นคริสเตียนนั้นจะต้องมีความปรารถนาอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนอกเหนือจะเป็นความปรารถนาที่เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะมีก็คือมีความปรารถนาที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในพระคริสต์เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์การเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาจารย์ที่อยู่บนเวทีหรือเป็นผู้นำเท่านั้นแต่การเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ก็คือเกิดจากการแสวงหาชีวิตในฝ่ายวิญญาณในชุมชนของพระเจ้าและคริสตจักรเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องมีการเติบโตขึ้นในชีวิตจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นี่เป็นเหตุว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั้นจะทำให้เรามีความแข็งแรงและเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเด็กใช่ไหมครับไม่เหมือนเด็กที่กลัวหรือว่าร้องโวยวายร้องโวยวายบางคนมาเจอปัญหาเริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าแล้วใช่ไหมเหมือนอิสราเอลที่บ่นต่อว่าพระเจ้าแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเรามีความเข้าใจมากขึ้นในชีวิตเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเมื่อเรามองเห็นปัญหาเราจะข้ามผ่านมันไปได้เราจะไม่ตกใจกลัวเราจะวางใจในพระเจ้าการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบกับคริสเตียนในอดีตแต่เป็นการเปรียบเทียบกับตัวเองกับพระวจนะของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรารถนาให้เราเติบโตขึ้นพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าทั้งวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยากอบที่ได้พูดถึงความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์จะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นผ่านความยากลำบากเมื่อเรานั้นก้าวข้ามความยากลำบากหรือก้าวข้ามความทุกข์ใจในชีวิตของเราด้วยชัยชนะและด้วยท่าทีใหม่ในชีวิตของเราประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือความจริงเกี่ยวกับความยากลำบากนั้นเราจะเห็นได้ว่าในพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่ายากอบเรียกตัวเองว่าผู้รับใช้ของพระคริสต์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาไม่ได้แนะนำตัวเขาเป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้บอกว่าเห็นพระเยซูคริสต์มาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนที่สำคัญแต่เขาบอกสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาคือเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์พี่น้องเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์พี่น้องบอกข้างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าท่านคือผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์พี่น้องภาคภูมิใจไหมครับภาคภูมิใจที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นในเวลานั้นคนยิวที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยถูกข่มเหงด้วยคนยิวด้วยกันพี่น้องฟังดีๆนะครับคนยิวที่มาเชื่อพระเจ้าก็ถูกข่มเหงด้วยคนยิวด้วยกัน
ทำให้คนยิวเนี่ยกระจัดกระจายไปตามเมืองต่างๆแต่ในขณะที่กระจัดกระจายไปในขณะที่เกิดความทุกข์ยากเนี่ยข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็เกิดแพร่ขยายออกไปด้วยมีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามากมายในเวลานั้นผ่านความทุกข์ยากกับพี่น้องในเวลานั้นฮาเลลูยาบางเวลาที่เราทุกข์ยากลำบากบางครั้งพระเจ้าก็ใช้เราผ่านความทุกข์ยากได้เหมือนกันเวลาที่เราไม่พร้อมเนี่ยพระเจ้าบอกให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากับบางคนเราก็ทำได้เหมือนกันฮาเลลูยาก็เหมือนกับพี่น้องในเวลานั้นยากอบเรียกพวกเขาว่าคน12เผ่าแต่จริงเวลานั้นคนน้อยมากที่เป็นคน12เผ่าแต่ว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมาจากเผ่าที่แตกต่างกันในเผ่า12ใน12เผ่าของอิสราเอลในเวลานั้นแต่พวกเขานั้นเป็นอิสราเอลแท้ในฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเขาเป็นของพระคริสต์ฮาเลลูยานั้นผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ในพระคริสต์ก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นของพระเยซูคริสต์นะครับเช้าวันนี้ถ้าผู้ใดปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าต้องเริ่มต้นจากการที่เราเป็นของพระคริสต์ก่อนที่เราจะทำสิ่งต่างๆมากมายเราต้องเป็นของพระคริสต์ก่อนนั้นคริสตจักรจึงเชื่อว่าการเป็นสาวกแท้หรือว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีเนี่ยต้องมาก่อนการที่เราจะทำสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องเห็นด้วยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับนั้นความทุกข์ยากเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อในเวลานั้นเขาเป็นคริสเตียนที่ยากจนคนยิวที่กระจัดกระจายไปเนี่ยเป็นคริสเตียนเป็นชนยิวที่ยากจนเป็นคนยิวที่ขัดสนเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสถานภาพแต่เขามีพระเยซูคริสต์เพราะเขามีพระเยซูคริสต์เนี่ยมันก็เป็นของพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเขาขาดสิ่งใดเลยเพราะตราบใดที่เขามีพระเจ้านำหน้าอยู่ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าชีวิตในพระคริสต์ในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันพี่น้องในเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าถ้าเรามีชีวิตในพระคริสต์เนี่ยเราไม่ต้องเป็นของโลกนี้หรือว่าแม้เรามีวัตถุสิ่งของไม่มากแต่เราเป็นของพระเยซูคริสต์เราสามารถภาคภูมิใจที่เราเป็นของพระคริสต์ได้ฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเราเป็นของพระคริสต์การเป็นของพระคริสต์ก็คือการที่เรามีพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราและสันติสุขของพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราท่ามกลางความยากลำบากไม่ว่าเราจะเผชิญใดๆก็ตามพี่น้องในค่ายที่เราจะมาถึงในกลางปีเนี่ยเราจะพูดถึง transformation in Christ หรือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ออกมาใช่ไหมครับหุ่นยนต์คราวที่แล้วมีไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าคือเป็นหุ่นยนต์ออกมาแล้วก็ทำท่าทางใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้ต้องการเราเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ดำเนินชีวิตตื่นเช้ามาเป็นหุ่นยนต์ไปทำงานเสร็จกลับมาแล้วก็เหมือนกับคนที่ขาดความชื่นชมยินดีขาดสันติสุขในพระเจ้าขาดความรักของพระเจ้าอยู่ไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีความสดชื่นในชีวิตมีสันติสุขในชีวิตเอเมนไหมครับนั่นคือแล้วก็มีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าความจริงประการแรกของความยากลำบากประการที่หนึ่งก็คือความยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความยากลำบากหรือปัญหาเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราทุกคนนั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากไม่ว่าทางใดหรือทางหนึ่งบางคนมีเงินเยอะแต่ว่าเสียดายความยากลำบากชีวิตของเขาคือเขาอาจจะไม่ได้บางอย่างที่เขาต้องการบางคนมีเงินมากมายแต่ว่าก็อาจจะเจ็บป่วยบางเรื่องบางคนไม่มีเงินเลยแต่เขามีลูกเยอะฮาเลลูยาลูกๆคือมรดกของชีวิตของเขาแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับความยากลำบากที่พระเจ้าให้เราเผชิญเนี่ยบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ให้เราหลีกเลี่ยงแต่ให้เราวางใจพระองค์อิสราเอลออกจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินคานาอันมีแผ่นดินที่ดีมากเขาต้องเผชิญก่อนที่เขาจะไปถึงภูเขาซีนายเมื่อเขาจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าและพระเจ้าบอกที่ภูเขาซีนายว่าเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าที่ภูเขาซีนายเขาเข้าพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายกับพระเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นได้เขาต้องข้ามทะเลแดงฮาเลลูยาว่าไปถึงทะเลแดงเป็นไงครับพี่น้องดูเดี๋ยวพระธรรมอพยพก็จะบอกว่าเป็นไงครับโอ้โหอิสราเอลเนี่ยเริ่มบ่นแล้วเราไปที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพหรือไงเราให้เรามาตายที่ทะเลแดงโอ้
ช่ไหมครับแสดงว่าทุกครั้งที่เราเผชิญกับอุปสรรคปัญหาความคิดของเราจะทำงานทันทีเลยว่าไม่น่าเลยเราไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยไม่น่าคิดอย่างนี้เลยลืมไปว่าพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไรพี่น้องครับการยากลำบากที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้แม้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งครับคือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่อยู่ต่อหน้าเราได้แต่เมื่อพระเจ้าอยู่กับเราสามารถข้ามปัญหาไปได้พระเจ้าต้องการ transform ความเชื่อของเราหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราและการ cross over หรือว่าการข้ามทะเลแดงเป็นการยกระดับความเชื่อในชีวิตคริสเตียนเป็นการก้าวไปอีกระดับหนึ่งแต่กว่าที่เราจะก้าวไปได้เนี่ยมันต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาข้างหน้าเราก่อนเพื่อที่เราจะข้ามผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่เราจะไม่กลัวเพื่อที่เราจะรู้ที่การไว้วางใจพระเจ้าเพื่อเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบตัวของเราเองแต่ไว้วางใจในพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราฉะนั้นเราไม่ควรเผชิญปัญหาทะเลแดงด้วยการหนีปัญหาเพราะว่าเมื่อเราหนีปัญหาการทดลองใจความทุกข์ยากนั้นมันก็จะวนไปวนมาอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอแต่ถ้าเมื่อเราข้ามผ่านไปได้บททดสอบชีวิตอันใหม่อาจจะมาในอีกไม่ช้าแต่เมื่อเราผ่านไปได้แล้วเราจะแข็งแรงขึ้นเปรียบเหมือนนักวิ่งที่วิ่งได้ระยะทางไกลมากขึ้นเพื่อนน้องวันนี้เราวิ่งมาถึง50ปีแล้ว40ปีแล้ว60ปีแล้วขอให้เราวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยกันเห็นไหมครับพี่น้องครับสามีภรรยาในครอบครัวเดียวกันจับมือกันบอกเราจะเข้าเส้นชัยในพระคริสต์ด้วยกันเราจะปล่อยให้คนหนึ่งเข้าเส้นชัยคนหนึ่งตกข้างทางไปก่อน นะครับหรือว่าวิ่งไปลื่นถลายหัวทิ่ม นะครับเราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องครับในคริสตจักรหรือว่าในชุมชนของพระเจ้าเราจะเข้าเส้นชัยสองคือความยากลำบากเป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้หรือว่าการทดลองใจความยากลำบากในภาษากรีกแบบคำเดียวกันนะครับบอกว่าการทดลองใจหรือความยากลำบากเนี่ยคาดการไม่ได้บางครั้งมันเกิดขึ้นกับเราโดยเราไม่รู้ตัวบางครั้งความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับเราไม่รู้ตัวแต่ว่าท่ามกลางความยากลำบากที่เราคาดการไม่ได้เนี่ยเราสามารถเห็นพระคุณของพระเจ้าประการที่สามคือความยากลำบากแต่ละคนมีความต่างกันบางคนเจอสึนามิยังเอาอยู่บางคนเจอพายุไต้ฝุ่นยังแข็งแรงอยู่บางคนเจอความร้อนแบบอากาศข้างนอกร้อนมากเลยบางคนบอกโอ้โหจะไม่ไหวจะละลายอยู่แล้วไขมันละลายนะรู้สึกว่าหน้าตาเนี่ยมันแย่มากแต่บางคนนะผมเห็นนะใส่เสื้อสูทออกไปเดินกลางแจ้งหน้าตาเฉยเลยนะไม่ร้อนเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาที่แตกต่างกันได้เราไม่สามารถเปรียบเทียบปัญหาระหว่างเรากับคนอื่นได้เราอยู่ในซีซั่นชีวิตที่แตกต่างกันฤดูกาลที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในฤดูกาลไหนกันสิ่งที่เหมือนกันคือว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เราเผชิญมีเป้าหมายเดียวกันคือการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากในเช้าวันนี้คือเราจะตอบสนองต่อความยากลำบากนี้อย่างไรนะครับเราจะตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างไรเราจะหนีมันไหมหรือเราจะวิ่งชนมันหรือจะควรทำอย่างไรนะครับเราทุกคนจะเจอกับการทดสอบในชีวิตไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเราต้องรับผลที่เกิดขึ้นนั่นคือความจริงถ้าเราตัดสินใจหนีปัญหาเราก็จะรับผลจากการที่เราหนีปัญหาแต่ถ้าเราตัดสินใจผ่านปัญหาด้วยชัยชนะของพระเจ้าผลแห่งชัยชนะนั้นก็อยู่กับเราบางครั้งความทุกข์ยากลำบากมาแล้วมันก็ไปง่ายๆนะครับมาแล้วมันก็ไปง่ายๆมันมาเฉพาะช่วงสิ้นเดือนแล้วมันก็ไปง่ายๆมันมาช่วงสิ้นเดือนต้องจ่ายเงินให้ลูกน้องบ้างต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้างแล้วมันก็ไปง่ายๆพระเจ้าก็ให้เราผ่านไปง่ายๆแต่บางครั้งมันก็แยกบางครั้งใช่ไหมบางครั้งมันก็อยู่ยาวนานเหลือเกินพระเจ้านะบางครั้งไอ้ความทุกข์ใจมันอยู่ยาวนานเหลือเกินไอ้คนเนี้ยไม่อยากเจอแต่มันเจอนานเหลือเกินอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีปัญหายาวนานบางคนอยากจะมีลูกแต่ไม่มีลูกตลอดชีวิตบางครั้งมันอยู่ยาวนานมากถ้าเราไม่เข้าใจมุมมองกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราจะอยู่ความทุกข์ไปตลอดชีวิตแต่ในทางกลับกันถ้าเรามองแบบที่
จารย์ยากอบได้สอนเราเนี่ยอาจารย์ยากอบบอกว่าความทุกข์เหล่านี้จะกลายเป็นความยินดีได้เลยจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราได้เลยว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับข้าพเจ้าต้องบอกคนข้างว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับท่านเอ๊ะจงมีรอยยิ้มจงมีความชื่นชมยินดีสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับเจอปัญหาใดๆขอบคุณพระเจ้าได้ฮาเลลูยานะขอบคุณพระเจ้าออสวอลด์แชมเบอร์นะครับเป็นผู้นำคริสเตียนที่มีชื่อเสียงได้กล่าวไว้บอกว่าชีวิตคริสเตียนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเหมือนกับคันธนูและลูกธนูและอยู่ในมือของนักแม่นธนูพระเจ้ากำลังใช้ชีวิตของคุณนะบอกชีวิตของคุณคือท่านทั้งหลายที่นี่เพื่อยิงให้เข้าเป้าแน่นอนต้องมีการโก่งคันธนูมีความตึงมีความเครียดแต่ไม่ด้วยพลังไปเพื่อให้เข้าเป้าหมายเราอาจจะบอกพระเจ้าว่าไม่ไหวแล้วถ้าง้างนานกว่านี้ลูกทนไม่ไหวแล้วลูกคงจะหักสะบั้นแน่ๆลูกคงจะขาดใจตายแน่ๆแต่พระเจ้ายังคงง้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็จะปล่อยลูกศรวิ่งเข้าเป้าที่งดงามฮาเลลูยาเอเมนถ้าเรายอมให้พระเจ้าขัดเกลาชีวิตของเราวันนี้เราจะเห็นชัยชนะของพระเจ้าอันที่จริงเมื่อเราพูดถึงความทุกข์ยากในพระธรรมยากอบเนี่ยหมายถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากความเชื่อหมายถึงความทุกข์ยากที่ได้รับใช้พระเจ้าแต่ไม่เป็นไรผมก็จะพูดความหมายรวมๆในการประยุกต์ใช้ด้วยว่าไม่ว่าความทุกข์ยากจะเป็นการทดสอบความเชื่อหรือไม่ใช่การทดสอบความเชื่อก็ตามเนี่ยมันสามารถเป็นบททดสอบชีวิตได้ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราทุกคนเนี่ยต้องเผชิญเรื่องหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คาดการไม่ได้เดาไม่ได้เลยคืออะไรครับความทุกข์ยากมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราพร้อมไหมที่เราจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เราพร้อมไหมที่เราจะกล้าไปด้วยความไม่กลัวเพราะเรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเอเมนการทดลองใจ temptation หรือว่าความทุกข์ยากเนี่ยในความหมายเดียวกันเนี่ยมาจากภาษากรีกหมายถึงการทดลองใจความยากลำบากเพื่อจะนำไปสู่ testing หรือการทดสอบในชีวิตบททดสอบชีวิตของผู้นำจะมีอยู่เรื่อยๆบททดสอบชีวิตผู้นำจะมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับหรือว่าคนที่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะเผชิญ4ด้านด้วยกันบางคนบอกว่าจะเผชิญกับเรื่องเงินทองเรื่องเพศเรื่องต่างๆนะครับก็มีหลายแบบนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการทดสอบชีวิตส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเนี่ยมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับ1ก็คือเมื่อเราเจอกับอุปสรรคปัญหาเนี่ยเรายอมจำนนให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราหรือไม่เรายอมที่จะให้พระเจ้าเนี่ยนำหน้าเราหรือว่าเราวิ่งแซงหน้าพระเจ้าหรือเราเก่งกว่าพระเจ้าหรือพระเจ้าเก่งกว่าเราอันที่2ก็คือความถ่อมใจความถ่อมใจเมื่อเราทำความถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองไม่มีอะไรดีเลยเราเป็นคนที่แย่ที่สุดไม่ใช่ความหมายแบบนั้นแต่ความถ่อมใจหมายถึงการที่เราแม้เรามีศักยภาพความสามารถแต่เรายังยอมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่เรียนรู้เราไม่มีค้นคว้าหรือเราไม่อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเราก็จะหยุดเติบโตพี่น้องอย่าหยุดเติบโตนะครับบอกคนข้างว่าอย่าหยุดเติบโตคุณยังเติบโตกับพระเจ้าได้อีกมากพระเจ้ายังใช้คุณได้อีกมากพระเจ้ายังทำงานในครอบครัวคุณได้อีกมากไม่ต้องมีความเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับที่สามก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าจะมีการทดสอบเรื่องการเชื่อฟังในชีวิตคริสเตียนทุกๆคนแม้แต่ตัวผมเองก็ตามบางครั้งบางคราวเจอความทุกข์ยากเมื่อพระเจ้าพูดผมสังเกตว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าตอบสนองไม่ดีกับพระเจ้านะครับถ้าตอบสนองไม่ดีกับพระเจ้าก็กลัวพระเจ้าก็เลยทำเป็นเฉยๆใช่ไหมลองเห็นไหมครับเหมือนกับเวลาพ่อแม่บอกให้กินผักลูกก็เฉยๆไม่กล้าพูดพอพูดแล้วเดี๋ยวแม่จะว่าพ่อจะว่าก็เฉยๆไปใช่ไหมบางครั้งเราเฉยๆกับพระเจ้าเนี่ยก็แสดงออกถึงการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะครับในบางครั้งครับข้อสี่คือว่าด้านความซื่อสัตย์หรือความซื่อตรงนะครับผู้นำต้องเผชิญกับการทดสอบสี่ด้านเสมอนะครับเราจะเลือกผลประโยชน์จะเลือกพระเจ้าจะเลือก
สิ่งที่สิ่งที่มันได้ดีกับเราหรือว่าได้กับงานพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าหรืออาณาจักรของเราบางทีเราก็ต้องเลือกอยู่เสมอนะครับบางทีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ผมอยากจะบอกว่าเช้าวันนี้พระเจ้าอยากให้เราเข้าเส้นชัยอยากให้เราเข้าเส้นชัยการทดความยากลำบากนะครับเป็นบททดสอบความเชื่อในชีวิตยากอบบทที่1ข้อ3บอกว่าพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนพี่น้องถ้าเราทำงานแล้วเราไม่อดทนเราจะทำงานได้ไม่นานนั่นเป็นความจริงนะครับปัจจุบันที่ผมไม่ทราบนะครับว่าการทำงานในบริษัทนั้นเป็นอย่างไรแต่สมัยที่ผมทำงานใหม่ๆแล้วทำการงานใหม่ๆเนี่ยต้องทำงานตั้งแต่ล่างสุดจนถึงขึ้นมาคือว่าต้องถูพื้นกวาดขยะยกโต๊ะยกเก้าอี้ยกของแบกของนะถึงจะเข้าใจนะครับเมื่อก่อนเคยไปช่วยญาติขายข้าวสารกระสอบข้าวสารสมัยก่อนเนี่ย100กิโลผมยกไม่ไหวผมก็ไปให้เพื่อนช่วยกันยกนะแต่ว่ามันเป็นบททดสอบจริงๆนะครับก็คือว่าโอ้โหกระสอบ100กิโลได้กำไร150บาทโอ้คิดหนักเลยแบกกันทั้งวันเลยนะแต่ว่าเป็นไงครับเมื่อมันรวมๆกันเป็นพันกระสอบหมื่นกระสอบมันก็เยอะก็เช่นเดียวกันความยากลำบากเป็นบททดสอบชีวิตคริสเตียนบางทีบททดสอบที่เข้ามาเนี่ยเราไม่ชอบเราไม่อยากจะเจอแต่มันจะเป็นพระพรกับเราได้สาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเนี่ยถูกมองว่าออกจากธรรมบัญญัติของโมเสสถูกข่มเหงถูกปฏิเสธจากสังคมถูกเยาะเย้ยถูกถากถางถูกหัวเราะโอ้ยที่เหรอชีวิตเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรเงี้ยโดนเยาะเย้ยโดนถากถางมากมายคนเหล่านี้เป็นคนยากจนเป็นคนยากลำบากเป็นคนถูกข่มเหงเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่พระคริสต์บอกว่าเขามีอย่างครบถ้วนบริบูรณ์พระเจ้ารักคนเหล่านี้ที่แม้เขาไม่มีอะไรเลยแต่เขายังมีหัวใจกับพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ารักเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีมากหรือมีน้อยพระเจ้ารักเราไม่ได้บอกว่าเราถวายมากหรือถวายน้อยนะครับพระเจ้ารักเราเพราะว่าเราคือลูกของพระเจ้าพี่น้องบอกเขาว่าท่านคือลูกของพระเจ้าเมื่อเราเผชิญความยากลำบากพี่น้องอย่าไปนั่งบนกองขี้เถ้าอย่าไปนั่งใต้ศาลาคนเศร้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไปนั่งทอดอะไรอยู่ในสตาร์บัคนะครับบางคนเวลาเศร้าเนี่ยชอบไปหนีไปกินสตาร์บัคกินกาแฟกินไปกินมาอ้าวกินไปหลายแก้วแพงเหลือเกินนะครับเมื่อเราเจอกับการทดสอบในชีวิตเราต้องเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับมาอธิษฐานกับพระเจ้าโยบเผชิญกับความยากลำบากโยบในข้อบทที่23ข้อ40บอกว่าบทที่23ข้อ40ไอ้ข้อ10นะครับบอกว่าด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าจะเป็นอย่างทองคำใช่ไหมครับทองคำพี่น้องอยากเป็นทองคำหรือว่าอยากเป็นทองปลอมฮะทองคำเรามีคุณค่าคำว่าทองคำมีค่าพี่น้องพระเจ้าเห็นเรามีคุณค่าในชีวิตเสมอนะครับพระเจ้ามองลงมาเห็นเรามีคุณค่าในชีวิตเป็นอย่างทองคำแต่กว่าจะเป็นทองคำเป็นไงครับต้องเอาความสกปรกหรือว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นสารที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยออกไปจากทองคำก่อนใช่ไหมครับโดนขัดเกลาเยอะมากเลยพระเจ้าอนุญาตให้เราเผชิญกับความยากลำบากมากการทดสอบมากทั้งเรื่องการงานของเราครอบครัวของเราจนบางคนเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นโรคหดหู่หรือว่าเป็นโรคความเครียดนะครับโยบเนี่ยบททดสอบชีวิตเขาหนักมากผมเชื่อว่าในโลกนี้หรือในห้องประชุมนี้ไม่มีใครเคยเจอแบบโยบถ้าพี่น้องบอกพี่น้องเจอสึนามิปัญหาชีวิตนะพี่น้องดูโยบนะครับโยบเป็นฝีตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าทุกสิ่งก็หมดไปจากชีวิตเขาภายในวันเดียวไม่ใช่เป็นเงินทองครอบครัวของเขาแต่เมื่อเขาผ่านสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเขาได้เป็นไงครับในโยบบทที่42ก็บอกว่าพระเจ้าทรงอำนวยพระพรชีวิตบ้านปลายของโยบมากพระเจ้าทรงอำนวยพระพรชีวิตในบ้านปลายของข้าพเจ้ามากพี่น้องพูดอย่างนี้ด้วยกันดีไหมบอกว่าพระเจ้าพี่น้องพูดพร้อมกันพระเจ้าทรงอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของข้าพระเจ้ามากเอเมนไม่ต้องเท่ากับโยบก็ได้นะครับเพราะโยบมีแกะ 14,000 อูฐ 6,000 ห
วัวตัวผู้พันคู่ลาตัวเมีย 1,000 สมัยก่อนใครมีแบบนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเจ้าของสินค้าหรือว่าเจ้าของมหกรรมสินค้าได้เลยนะครับบริษัทได้เลยนะครับแต่ถ้ามีแบบนี้ปัจจุบันท่านไม่รู้จะไปเลี้ยงที่ไหนนะครับแกะพันตัวฉะนั้นพระเจ้าให้ความเหมาะสมกับเราทุกๆคนอะไรครับโยมมีชีวิตอยู่อีก140ปีแล้วก็ท่านได้เห็นบุตรชายของท่านหลานเหลนของท่าน4ชั่วอายุคนที่ตายไปแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ก็ผ่านการทดสอบในชีวิตพี่น้องวันนี้เราจะท้อใจไปทำไมใช่ไหมพี่น้องให้การทดสอบการทดลองเข้ามาเป็นบทเรียนบททดสอบชีวิตของเราบททดสอบชีวิตของเราพี่น้องแล้วผมอยากจะบอกว่าทุกคนต้องผ่านการทดสอบในชีวิตผมก็ต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นศาสนาจารย์เป็นบิชอปหรือเป็นอะไรก็ตามก็ต้องผ่านทุกคนต้องผ่านแล้วบททดสอบนี้มันจะยากหรือง่ายมันขึ้นอยู่ตัวเราที่จะต้องผ่านนะครับสุภาษิตบทที่27ข้อ21บอกว่าเป้าหลอมมีไว้สำหรับเงินเตาถลุงสำหรับทองคำส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคำยกย่องที่เขาได้รับเห็นไหมสุภาษิตก็บอกว่าถ้าเราไม่มีการยกย่องให้เกียรติเนี่ยเรายังรับใช้พระเจ้าหรือไม่บางทีเราจะเจอกับอุปสรรคเหมือนเตาถลุงอะมันอยู่ดีๆมีคนเข้าใจผิดเราอยู่ดีๆคนมาหาเรื่องเราเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ดีๆทำไมการทดสอบนี้เข้ามามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เจอกับพี่น้องที่มาให้คำปรึกษาผมใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนไม่ใช่เป็นผู้นำคริสตจักรหรือบางคนก็เป็นนักธุรกิจผมบอกว่าแล้วเหมือนกันคล้ายๆกันบททดสอบชีวิตเข้ามาเยอะมากเลยแล้วผมบอกว่านี่คือบททดสอบชีวิตของคุณคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปโทษคนนั้นไม่ต้องไปบอกว่าระบบมันไม่ดีไม่ต้องไปบอกอะไรเลยเริ่มจากตัวเราก่อนว่าวันนี้บททดสอบนี้ชีวิตนี้เข้ามาเนี่ยข้าพเจ้าพร้อมจะรับมันหรือไม่ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเผชิญกับมันหรือไม่ความยากจนมันเข้ามาข้าพเจ้าพร้อมจะก้าวข้ามไปได้ไหมเอเมนเราจะก้าวข้ามมันไปได้เอเมนไหมครับเพราะความยากลำบากสร้างเราให้เติบโตในยากอบที่หนึ่งข้อ4นั้นบอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมและไม่ขาดสิ่งใดเลยความทนอดนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์มันจะมีผลอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราไม่หนีปัญหามันจะเกิดผลเมื่อเราปล่อยให้มันเติบโตต้นไม้เนี่ยพี่น้องครับถ้าเราปลูกขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยผลมันยังไม่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเราไปทำลายมันทิ้งแล้วเราบอกว่ามันคงเป็นต้นไม้ที่แย่มากเลยต้นมะม่วงเนี่ยผลมันยังไม่ออกเลยเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องมีเวลาการเติบโตใช้เวลาชีวิตคริสเตียนต้องใช้เวลาครับพี่น้องหลายคนโอ้โหกว่าจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จใช้เวลาบางคนไม่ยอมใจร้อนไม่ยอมที่จะใช้เวลามากเอาความคิดกับตัวเองเป็นใหญ่ถ้าทำอย่างนั้นผลเสียจะเกิดกับเราเองนะครับการทดลองความเชื่อนั้นคืออะไรครับทำให้เกิดอะไรครับในพระคัมภีร์หลายเล่มได้แปลต่างกันนะครับแต่ความหมายคล้ายๆกันหนึ่งก็คือทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงทำให้เกิดความทรหดอดทนทำให้เกิดความอดทนบากบั่นพี่น้องเช้าวันนี้อุปสรรคในชีวิตของเราทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้ครอบครัวของเราแข็งแรงไหมเห็นไหมครับทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงทำให้เราเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่บากบั่นยากลำบากอะไรเขาพระเจ้าจะอดทนได้อาเลลูยาเอเมนพี่น้องช่วยหนุนใจคนข้างหน่อยเพราะว่าความอดทนจะทำให้ท่านเติบโตและแข็งแรงความอดทนจะทำให้ท่านเติบโตและแข็งแรงพูดด้วยความมั่นใจพี่น้องเอเมนไหมครับอดทนถ้าเราตอบปัญหาผิดวิธีเลือกวิธีที่สบายมันจะเกิดปัญหามากขึ้นพี่น้องดูในพระคัมภีร์แก้ปัญหาความบาปด้วยความบาปจะนำไปสู่ความบาปที่มากขึ้นแต่แก้ปัญหาด้วยวิธีการของพระเจ้าแม้มันลำบากแต่มันจะดีขึ้นในบั้นปลายประการต่อมาเป็นความยินดีที่ได้ร่วมทนทุกข์กับพระคริสต์อาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าข้าพเจ้ายินดีที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์ผมเชื่อว่าคนยิวที่กระจัดกระจายไปเหล่านี้เนี่ยเขาถูกอัปไปหิออกมาจากธรรมศาลาเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าทำให้เขาไม่มีอะไรเลยเรายังหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แต่บางคนอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้ว่าเมื่อรู้จักพระเจ้าโดนการข่มเหงอย่างมากบางคนต้องเลือกระหว่างสถานภาพกับการติดตามพระเจ้าต้องเลือกตัดสินใจ
ว่าเมื่อเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์เขาจะไม่มีอะไรเลยนะเขายินดีหรือไม่เมื่อเรายินดีอย่างนั้นเนี่ยความยินดีที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าเราต้องยินดีที่ได้ร่วมทนทุกข์กับพระคริสต์ขบวนการสร้างชีวิตคริสเตียนแข็งแรงเนี่ยดูเหมือนไม่น่ายินดีการตีสอนดูเหมือนว่าไม่น่าชื่นใจแต่มันจะเป็นประโยชน์กับเราเปาโลยินดีที่มีส่วนทนทุกข์ในพระคริสต์พระเจ้าใช้ท่านเป็นพันธกรไปหาคนต่างชาติท่านไม่ได้ทำด้วยความขมขื่นใจไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับท่านเต็มใจพี่น้องวันนี้เรายินดีแบกการเขนตามพระคริสต์หรือไม่ครับใครตัดสินใจยินดีแบกการเขนตามพระคริสต์การเขนอยู่ข้างหน้าเสมอใช่ไหมครับข้างหน้าเราไม่ใช่เป็นคนรูปหล่อหรือว่าคนสวยที่อยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราคืออะไรครับการเขนตามพระคริสต์นะครับในวิวรณ์บทที่7ข้อ13ถึง17วิวรณ์นั้นได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือชีวิตของคนที่มาจากความยากลำบากครั้งใหญ่เขาได้อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์พระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรครับพวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกดวงอาทิตย์และความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสโปดกผู้ทรงอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งนั้นจะเลี้ยงดูพวกเขาและจะนำเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายพี่น้องพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแต่มีเวลาที่พระองค์หนุนจิตชูใจเราและเป็นเวลาที่พระองค์จะมาซับน้ำตาให้กับเราเสมอพี่น้องทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเวลาที่เราไม่มีใครเลยเวลาที่เราอยู่ในห้องคนเดียวเวลาที่เราคุกเข่าร้องทูลต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะอยู่กับท่านเมื่อท่านร้องทูลต่อพระองค์สุดท้ายคือความยากลำบากจะทำให้เราเห็นการช่วยกู้และพระคุณของพระเจ้าเมื่ออาจารย์คนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเขาทำงานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กแม้ว่าที่บ้านเขาร่ำรวยก็มีเจ้าของที่ดินมากอันนี้เป็นคนต่างประเทศนะครับเขาออกมาทำงานเองเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าเขาสามารถส่งเสียตัวเองเรียนได้เขาเรียนได้จนถึงจบปริญญาเอกด้วยตัวเขาเองเขาเปลี่ยนงานมา18งานกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จพี่น้องที่รักครับวันนี้เขากลายเป็นคนที่แข็งแรงยืนให้ตัวเองได้เขาเห็นพระคุณและการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตพี่น้องที่ครับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยไม่ให้เราฟรีแต่กว่าที่เราจะเห็นคุณค่าของพระคุณนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราตอบสนองหรือว่าสำนึกพระคุณพระเจ้ามากขนาดไหนทำไมผมมาการมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าผมสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและผมก็เชื่อว่าพี่น้องที่นี่ก็เหมือนกันการที่เรามาเป็นคริสเตียนไม่ได้การพี่เรามารับพระพรพระพรจะตามเราแน่เหมือนโยบแต่พระคุณของพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะท่ามกลางความยากลำบากเราจะเห็นพระคุณบางครั้งเราไม่เห็นพระคุณพระเจ้าเวลาที่เราอยู่ปกติเวลาที่เราสบายเราไม่ค่อยเห็นพระคุณพระเจ้าเราจะเห็นแก่ตัวเราเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เมื่อเรายากลำบากเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าและเมื่อเราเห็นพระคุณพระเจ้าเราจะมีสันติสุขในชีวิตเราจะมีสันติสุขท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เราเผชิญได้เอเมนไหมครับผมจะจบลงด้วยตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณเนลสันเนี่ยเขาเคยเป็นสมาชิกของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์วันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกเขานะครับไปที่ประเทศจีนเขาก็ไปทำงานเขาทำงานหลายอย่างโดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้างการประกาศข่าวประเสริฐบ้างก็เคยส่งตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์ที่คุณเนี่ยไปดูงานด้วยนะครับเขาก็มากลับมาเล่าให้ผมฟังโอ้มันหนาวมากเลยนะครับไปอยู่ใกล้ๆแถวทิเบตอะไรทางโน้นนะครับสิ่งที่ผมประทับใจคือว่าทุกครั้งที่เขาเขียนอีเมลมาเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่เคยต่อว่าพระเจ้าผมมีแต่การขอบพระคุณพระเจ้าผมมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตทุกวันกับพระเจ้าตอนจบของเมลเขาจะบอกว่าเรามีความสุขมากๆครับพี่น้องท่ามความทุกข์ยากลำบากเราสามารถพูดได้ไหมว่าข้าพเจ้ามีความสุขมากๆที่ได้เดินกับพระเจ้าข้าพเจ้ามีความสุขมากๆที่เห็นพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้ามีความสุขมากๆที่พระเจ้ามาขัดเกลาชีวิตของข้าพเจ้าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของพระเจ้าเอาความบาปออกไปเอาสิ่งที่ดีเข้ามาแทนเอาความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าออกไปข้าพเจ้ามีความสุขมากๆพี่น้องที่รักครับเช้าวันนี้
ยากหนุนใจพี่น้องให้รับพระพรผ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราคือความทุกข์ยากจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอเห็นไหมครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องเวลานี้อยากหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานผมรู้ว่าหลายอย่างในชีวิตของเราเราเจอความทุกข์ยากเราไม่สามารถบอกใครได้ความทุกข์ยากอาจจะไม่ได้มาเป็นในรูปของการเงินหรือว่ามันจะเป็นรูปของความทุกข์ใจบางเรื่องก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของชีวิตของเราที่โดนคนโกงคนหักอกเราคนเข้าใจผิดเราพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจหรือความทดลองใจเรื่องอะไรก็ตามการทดลองในตัวของมันเองไม่ได้เป็นความบาปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้มันทำร้ายเรามันจะกลายเป็นมันจะทำลายเราได้อย่าปล่อยให้การทดลองหรือสิ่งนี้มาทำลายชีวิตของเราอย่าให้ปัญหากับเนื้อหนังมาทำลายจิตใจของเราทำลายครอบครัวของเราในเช้าวันนี้บางคนนั้นเผชิญกับอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากปล่อยให้ความยากลำบากทำลายครอบครัวปล่อยความยากลำบากทำลายความเชื่อในพระเจ้าปล่อยความยากลำบากทำให้ชีวิตล้มเหลวพี่น้องเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราในการช่วยกู้ของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าจะอยู่กับเราทั้งหลายณเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าแล้วก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานสักครู่นึงครับก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานสักครู่นึงผมเป็นเพียงแค่พันธกรที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นผู้ที่ช่วยท่านคือพระเจ้าให้ท่านร้องทูลต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าในความทุกข์ยากที่ท่านเผชิญในเช้าวันนี้พระเจ้าเข้าใจพระเจ้ารู้และพระเจ้าทรงเห็นใจท่านและพระเจ้าจะช่วยท่านได้น้องอย่ากลัวที่จะเข้ามาหาพระองค์อธิษฐานในเช้าวันนี้อย่าปล่อยให้จิตใจว่างเปล่าแต่ให้พระคริสต์เข้าไปเติมเต็มให้ใจในหัวใจของท่านยอมจำนนกับพระองค์ในทุกทางและพระเจ้าจะทรงให้วิถีของท่านราบรื่นอธิษฐานส่วนตัวเวลานี้ถ้าท่านเจ็บป่วยอยู่อธิษฐานกับพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าช่วยข้าพระเจ้าไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขาขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ก็จะโผยภัยความยากลำบากความรักที่ข้าพระเจ้ามีต่อพระคริสต์ยังมั่นคงเสมอความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระคริสต์การถวายตัวที่ข้าพเจ้าได้ถวายตัวให้กับพระคริสต์ยังมีอยู่เสมอขอบพระคุณพระเจ้าเวลาที่เราจะขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นด้วยกันนะครับและผมอยากจะให้ท่านได้ตอบสนองอีกครั้งหนึ่งในการฟังพระวจนะของพระเจ้าอยากให้ท่านได้วางมือที่ใจว่าวันนี้ขอพระเจ้าสร้างลูกให้แข็งแรงให้เติบโตขึ้นขอให้ลูกมีความอดทนขอให้ลูกมีใจที่ไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าขออย่าให้ลูกเป็นคนที่ใช้การไม่ได้พี่น้องให้เราร้องทูลต่อพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ด้วยกันวางมือที่ใจด้วยกันว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้จิตใจกับลูกเข้มแข็งขอให้จิตใจกับลูกเป็นด้วยความเชื่อและจิตใจของลูกเต็มด้วยความรักของพระเจ้าไม่ว่าลูกจะเผชิญสถานการณ์ใดๆก็ตามพระเจ้าอยู่เคียงข้างเสมอพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากภัยอันตรายทุกอย่างได้พระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากปัญหาได้ถ้าเราให้อธิษฐานส่วนตัวในเวลานี้นะครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอยู่กับเราชาลาบาริยาพระคุณพระสูญไปจากชีวิตของข้าพระวิญญาณเจอเรากำลังที่มาจากพระองค์ความชื่นชมยินดีในพระเยซูเราเนี่ยอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันเชียร์ราบาริยาบาซีเจอ
พระองค์ตามหาเราด้วยกันและนำเรากลับเป็นของพระองค์ความเชื่อในการเช้าวันนี้พี่น้องเนี่ยให้เราร้องเพลงนี้ด้วยความเชื่อก่อนที่เราจะปิดการประชุมให้ความเชื่อเกิดขึ้นให้เรามีความหวังว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีให้กับเราเสมอช่วยท่านรอดพ้นจากความทุกข์ยากต่างๆพระคุณของพระเจ้าจะช่วยพ้นจากโพยภัยพระคุณพระเจ้าช่วยเราได้ความรอดไม่เพียงแค่รอดจากการตกบึงไฟนรกไปสวรรค์เท่านั้นแต่รอดในปัจจุบันนี้ด้วยขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันในเวลานี้พี่น้องครับใครที่ท่านต้องการคำอธิษฐานมาเป็นพิเศษในเช้านี้ท่านรู้สึกว่าท่านเจอความทุกข์ยากลำบากในจิตใจหรือความยากลำบากฝ่ายร่างกายเช้าวันนี้มาคริสตจักรท่านไม่สามารถที่จะบอกใครได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำด้วยกันได้คือการอธิษฐานเผื่อยายท่านจะยกมือขึ้นไม่ต้องอายนะครับเพราะท่านเผชิญความทุกข์ยากบางอย่างในจิตใจพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะครับเราจะแบกภาระเพียงเดินไปอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันดีไหมครับอธิษฐานเผื่อพี่น้องบางคนที่ยกมือขึ้นด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขามีความไว้วางใจพระเจ้าและชัยชนะของพระเจ้าชัยชนะของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานเผื่อพร้อมด้วยกัน
ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเวลานี้ความรอดมาจากพระคริสต์ขอพระเยซูทรงอวยพรพี่น้องหลายคนที่นี่ที่จะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เขาคลายความทุกข์ใจให้เขาผ่านความยากลำบากนี้ไปได้วันนี้เขามาเจอกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเขาไม่รู้จะทำอย่างไรวันนี้แต่เรารู้ว่าคำตอบมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ช่วยเขาได้แม้มนุษย์จะช่วยเขาไม่ได้ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพระพรแก่แต่พระเจ้าในความทุกข์ยากเหล่านี้ขอพระคริสต์ทรงอยู่ด้วยในความทุกข์ยากเหล่านี้ขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้เข้มแข็งขอพระเจ้าทรงยกชูจิตใจให้เขามีความใจที่มีความสู้แต่อดทนหดอดทนในชีวิตแก่แต่พระเจ้าความสำเร็จในการเดินไปข้างหน้าอยู่ของเขาเพราะเขาจะผ่านอะไรมาก็ตามเขาจะผ่านไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า